มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงด้วยนะคะล่าสุดกลุ่มนปช.นี่นะคะแดงทั้งแผ่นดินแดงทั้งแผ่นดินนะคะเขาก็บอกว่าจะเปิดตัวนปช.แดงทั้งแผ่นดินเพื่อตรวจสอบการเลือกตั้งด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่ห้องประชุมตักกศิลาคอนเวนชั่นโรงแรมตักกศิลาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะกลุ่มนปช.ก็คือกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินะคะก็นำโดยท่านประธานนปช.นะคะคุณธิดาถาวรเศษเนี่ยเขาก็จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนปช.แดงทั้งแผ่นแดงทั้งแผ่นดินเอ๊ะพูดคำนี้ไม่ค่อยได้แดงทั้งแผ่นดินนะคะตรวจสอบการเลือกตั้งในปี2554นะคะโดยมีการนำนปช.แล้วก็แนวร่วมคนเสื้อแดงที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบการเลือกตั้งจาก9จังหวัดภาคอีสานตอนล่างก็คือที่จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษยโสธรอุบลราชธานีอำนาจเจริญแล้วก็จังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมประชุมกว่า350คนด้วยกันนะคะนางธิดาถาวรเศษบอกว่าการเลือกตั้ง3กรกฎาคมนี้มีความหมายแล้วก็สำคัญกับคนเสื้อแดงมากเลยแล้วก็มีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมไทยทั่วประเทศเพราะว่าจะเป็นการชี้ชะตาว่าประเทศไทยจะก้าวพ้นความชั่วร้ายอันเป็นอุปสรรคต่อการก้าวสู่ระบบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยได้หรือไม่นะคะก็บอกว่าภารกิจของคนเสื้อแดงยังไม่เสร็จนะเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการต่อเนื่องจากการต่อสู้ของคนเสื้อแดงตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยแนวร่วมนปช.ทั่วประเทศก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมดูแลตรวจสอบการเลือกตั้งทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็ให้ประชาชนตัดสินใจได้อย่างอิสระว่าต้องการให้ใครหรือว่าพรรคการเมืองไหนเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศนะคะพ่อแม่พี่น้องตรงนี้ต้องการให้ใครหรือพรรคการเมืองไหนเข้ามาบริหารประเทศฮะสายหัวเนี่ยหมายความว่าเราก็ยังเลือกโหวตโนใช่ไหมพี่น้องบอกไม่เอาเราขอปฏิรูปนักการเมืองใหม่ดีกว่านะคะค่ะพอเห็นคำว่านปช.แดงทั้งแผ่นดินเนี่ยทำให้นึกถึงหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่มีคอลัมน์ท่านขุนน้อยนะคะที่เขาก็มีการฟอร์มดรีมทีมของครม.ถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะคะที่มีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรเขาก็มีการวางตัวว่าคนที่จะเป็นรัฐมนตรีในส่วนต่างๆเนี่ยนะคะมีอยู่กระทรวงหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกระทรวงสาธารณสุขทำไมคะเขาจะให้นายแพทย์เหวงโตจิราการมานั่งเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเพราะว่าเป็นคุณหมอแล้วก็มีภรรยาที่ชื่อธิดาถาวรเป็นอะไรฮะเป็นสูตินารีแพทย์ก็คือทำคลอดแดงทั้งแผ่นดินนี่แหละค่ะมาเป็นผู้ช่วยก็เลยเนี่ยเลยต้องมานั่งกระทรวงนี้อ๋ออย่างนั้นเลยนะพี่น้องนะแหมตายแล้วอย่างนี้ระบบสาธารณสุขเรานี่จะไปถึงไหนเนี่ยและอยากรู้ไหมคะว่าคุณกี้อริสมันพงเรืองรองของเราเนี่ยมีด้วยเขามีการวางตำแหน่งให้ด้วยนะไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศเพราะว่ามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกัมพูชาอ๋อและอันดับ8ปาร์ตี้ลิสต์ได้มีตำแหน่งอะไรกับเขาไหมคะมีสิคะจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะไปอยู่กระทรวงเดี๋ยวนั้นไม่ค่อยแน่ใจว่าประหารไทยเป็นของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง uh-huh. น่าจะอยู่ไม่คลังนะไม่แน่ใจนะคะสำหรับจตุพรแต่เขาได้อยู่แล้วแหละหนึ่งกระทรวงน่ะ uh-huh. ต้องไปหาอ่านค่ะท่านขุนน้อย วางมาโอ้โหวางมาหน้าอ่านเลยทีเดียวนะหน้าอ่านนะคะ เห็นแล้วโหวตโนอย่างเดียวเลยค่ะพี่น้องค่ะเห็นแล้วไม่น่าเลือกเลยนะคะอย่าปล่อยสัตว์เข้าสภาเลยนะพี่น้องนะนะคะ